ปวารณาบุญทรงเฮือของพวกเขาก็เป็นกิจกรรมอันนึงเป็นงานบุญประเพณีอันนึงที่ได้สืบสานประเพณีกันมาเป็นเวลายาวนานอยากจะเฮ็ดให้ซีซั่นแบบนี้ดำเนินไปเรื่อยๆและก็อยากจะให้ลูกหลานของพวกเขาได้สืบสานประเพณีนี้ตลอดไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายปัจจัยด้วยกันสร้างความสมัครใจให้แก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาอยู่แต่ละท้องถิ่นที่ได้เก็บเกี่ยวผลปลูกตนเองแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเข้าไม้ป่ามันและก็เพื่อเป็นการพักผ่อนจิตใจได้เข้ามาชมกีฬาหนาน้ำของพวกเขาก็คืองานบุญทรงเฮือและก็สร้างความสมัครใจให้แก่บรรดาพี่น้องของพวกเขาอยู่แต่ละแฝงได้มาพร้อมกันออกมาแล้วสูตรสายสายขอสูตรสายสายขอสารพัดเปลี่ยนจากเฮือประเพณียิงและก็เฮือประเพณีทรายนี่ก็เป็นรองที่4บริษัทแสงเพชรก่อสร้างอยู่ฟังพบกับธนาคาร JDB อยู่วังพวกเขาจะมาเห็นกันอยู่ในขณะนี้ก็แม่นว่าปล่อยออกมาสายน้ำก็เป็นมาฟงดังกุนๆกันมาแล้วฟงกันมาแบบเป็นแล้วเป็นแล้วมาเลยตอนนี้นายท้ายเลยก็ยังไม่ได้ส่งเธอเพียงจะบอกว่าพยายามประคองไปก่อนเพื่อรักษาพละกำลังเอาไว้เพียงจะรอสุดอีก2รอสุดท้ายก็จะได้ฮู้แล้วว่าไผจะหนีจากกันและไผจะนำกันไปตลอดตอนนี้นะพอเขามาเบิ้งไกลๆกันยังว่าเบิ้งภาพตอนนี้พอเขาก็ยังเดาบ่ได้เถื่อว่าธนาคารจะได้บินนะอยู่วังในจะหนีออกห่างแสงเพชรก็สร้างอยู่ฟังหรือบ่แต่ว่าตอนนี้กำลังสู้ซีกันมาแสงเพชรก็สร้างอยู่ฟังแสงเพชรก็สร้างอยู่ฟังหนีได้บ่หนีได้บ่หนีบ่ได้เพราะว่าธนาคารจะได้บินอยู่วังหนีไปแล้วJDB JDB อยู่วังหนีไปหนีไปหนีแล้วหนีแล้วตอนนี้นำแสงเพชรก็สร้างอยู่ฟังนำตลอดนำตลอดนายท้ายสร้างแล้วบอกว่ายังเหลือ2รอสุดท้ายนำไปนำตลอดอย่าให้หนีอย่าให้ JDB อยู่วังหนีไปได้แสงเพชรก็สร้างตักไม่พายแบบไว้ก็เก่าแต่เล่นสปีดกันแล้วเล่นสปีดกันแล้วแสงเพชรก็สร้างอยู่ฟังนำธนาคารJDBอยู่วังนำไปตลอดนำตอนนี้ธนาคารJDBหนีบ่ได้หนีบ่ได้แสงเพชรก็สร้างอยู่ฟังบอกว่าตอนนี้นำได้ตลอดนำแล้วเหลือ2รอสุดท้ายสู้ซีกันมาอยู่สู้ซีกันมาเอาเบิ่งในภาพตอนนี้นะสู้ซีกันแล้วก็หักแพงกันอยู่ยังหนีไปยังหนีกันบ่ได้เถื่อเบิ่งตอนนี้นะแสงเพชรก็สร้างหนีได้บ่หนีJDBอยู่วังหนีได้บ่ยังหนีบ่ได้ยังนำกันมาติดๆนำมากับติดๆนำติดๆตอนนี้นำติดๆกันเลยเอาแล้วอยู่วังธนาคารจีดีบีกำลังจะหนีบ่ได้เพชรก็สร้างอยู่ฟังนำหัวเหือกใกล้กันแล้วสู้ซีกันตอนนี้สู้ซีกันเข้าเส้นใจโอ้โหกรรมการตัดสินใจยากหรือบอบานี่มาลุ้นกันในระยะ100แมตช์สุดท้ายโอ้เบิ่งแล้วก็สู้ซีดีคู่นี้โดยสปอร์เป็นระยะประมาณ20แมตช์สุดท้ายนี่พยายามไหลอยู่ฝั่งนี่พยายามไหลโดยพอกับเป็นบริษัทไซเพชรก่อสร้าง JDB นี่นำมาเรียกว่าตลอดเลยเนาะแต่ว่ามาเบิ่งระยะท้ายๆนี่ใกล้เคียงสุสีเลยเบิ่งภาพซ้ายเท่านึงโอ้โหหัวแดงนี่นำหน้ามาเล็กน้อยแล้วเข้าโอ้เป็น JDB เนาะที่ว่าเข้าเส้นไซไปก่อนน้อยเดียวนั่นเบิ่งจากปลายหัวเหือโอ้หรือว่าคู่นี้ถึกใจแฟนเหือดีมาสมมาเสียให้กำลังใจติดท่าน้ำเราเป็นลักษณะของ JDB เนาะอยู่วังเอาลักษณะบริษัทแสงเพชรก่อสร้าง